ใช่ครับฟังให้ดีครับเพราะว่าบางทีนี่เราเก่งหลายอย่างว่ายน้ำก็เก่งวิ่งก็เก่งยกน้ำหนักก็เก่งคือการกีฬาเก่งหมดครับแล้วก็วิชาการก็สอบผ่านประมาณนั้นครับความรู้ภาคความรู้ก็ต้องสอบผ่านสอบภาคความรู้ผ่านแล้วก็ต้องมาสอบเรื่องของร่างกายครับต่อมาสุดท้ายก็คือสัมภาษณ์สัมภาษณ์เริ่มต้นฟังให้ดีนะพูดจาต้องให้ชัดเลยครับลองทำหน้าตรงๆสิครับไม่ได้นะตำรวจทหารไม่ได้เลยครับเขาจะดูบุคลิกบอดหน้าให้ตรงอีกได้แค่นี้เพราะว่าพอเรานั่งปุ๊บเวลาสัมภาษณ์เขาจะดูเลยทีเดียวละครับถ้าอย่างนี้อยู่แล้วก็คะแนนสิทธิ์เขาตัดไปแล้ว4หรือ5คะแนนแล้วค่อยๆส่องกระจกดูว่าเรานั่งตรงไหมคอเคอร์พวกนี้ไม่ใช่อยากสอบได้อยากทำได้แต่บุคลิกไม่ให้ถึงจะเก่งมาก็ตามทีเขาจะมีคะแนนบุคลิกครับคะแนนการสื่อสารต้องพูดจาให้ชัดครับนะพอเวลาคุยๆเนี่ยเอียงมาแล้วคอเห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละนะไปส่องกระจกนะครับอย่าให้เอียงนะต้องปรับตัวเองแล้วทำให้มันคุ้นเคยโอเคนะครับพอเวลาถึงวันสอบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสผ่านมีโอกาสทักให้นะครับเอาละจะปรับให้ทีนึงสังเกตจากคอเอียงเนี่ยดูคอก็จะไม่เอียงหรือไม่อ้าปากขึ้นโยกขาไกลซ้ายขวาฟันอยู่สิเท่ากันไหมฟันขบกันบนล่างสวัสดีค่ะคุณหมอโทษครับอึ๊บนั่นนี่เป็นไงคนละเรื่องไหมขอสวัสดีจ้าเรื่องมันยังไม่ได้เจอรู้สึกคนละเรื่องไหมครับแน่ใจแน่ใจครับเล่นมาทันเป็นกลับจากงานเหรอไปจ้ะกลับมาแป๊บไปดูหนังสือดีๆลืมครับนะดูหนังสือดีดูให้มันหนังสือพยายามสมมุติเวลาอ่านหนังสือสมมุติว่าเป็นข้อสอบครับสมมติว่าเราเป็นฝ่ายออกสอบเนี่ยครับแล้วก็ทำไปโอเคไหมเนี่ยมันคุ้นเคยทุกเรื่องครับที่เขามีการสอบกันตอนนั้นโทษครับสอบตำรวจเนี่ยระดับไหนครับใน10ครับใน10โอเคครับเขาจบชั้นไหนม.6ครับโอเคม.6ไต่ตามให้ได้ตามปรารถนาด้วยนะครับโอเคขยับไปที่คอคือเหมือนไม่มีคอไม่มีหัวประมาณนั้นหรือเปล่าครับครับไม่ขัดไม่เคืองกันนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ได้ที่พูดเมื่อกี้นี่นะเอาล่ะตอนนั้นก็ไปตามเป้าหมายนะครับโอเคครับ